มากันที่เรื่องแรกของเราในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของน้องเด้งนะฮะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศสปป.ลาวผ่านมาได้8ปีแล้วนะตั้งชื่อได้แบบว่าดูสนุกแล้วฮะเรื่องไอ้จอร์ดเอ้ยนะไม่รู้ว่าจอร์ดคนนี้เป็นใครอย่างไรนะแต่ว่าตอนนี้น้องเด้งอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องเด้งสวัสดีครับน้องเด้งวันนี้ขอบคุณมากที่มาเริ่มต้นเปิดร้านเปิดรายการให้พี่นะครับยินดีครับพี่เด้งฮะถ้างั้นเราย้อนไปเมื่อ8ปีพี่ป๋องอยากรู้จักละไอ้เจ้าจอดที่ว่าเนี่ยเขาเป็นใครแล้วมีความสัมพันธ์กับเด้งอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงไหนไม่ได้เตรียมตัวนะครับผมก็ลืมไปนะครับว่าฝากเรื่องไว้กับพี่ต่อพอดีทีมงานติดต่อมาอือฮึไม่เป็นไรค่อยๆเริ่มต้นเนี่ยผมรู้จักกับจอดเอาประวัติจอดคร่าวๆครับรู้จักกับจอดที่เราทํางานอีเวนต์ด้วยกันเป็นอีเวนต์เคเทอริ่งก็คือทำอีเวนต์ด้วยแล้วก็ทำจัดเลี้ยงด้วยสมัยก่อนหรือสุดนั้นที่เป็นวงการอีเวนต์จะแบบงานจะเยอะมากอะไรเงี้ยตัวสินค้าอะไรเยอะแล้วตอนนี้เราจะเป็นกัปตันจากกัปตันเขาก็ย้ายไปเป็นเชฟทำอาหารเขาเลยทำอาหารเก่งครับผมก็เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายจนไปทำนู่นทำนี่เสร็จก็มาเจอกันที่ประเทศสปลาวเจอที่นั่นครับผมก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของจอร์ดก็หลังจากที่ผมไปเริ่มตรงที่ว่าเขาก่อนที่ร้านช่วงที่ร้านปิดแล้วเนี่ยช่วงที่ร้านที่ร้านปิดที่ผมจำได้ใช่ไหมฮะจอร์ดเนี่ยมันจะมีเรื่องร้านเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะที่เขาเสียดูเดี๋ยวก่อนนึกขนลุกที่ตอนนั้นเด้งมาเล่าจำได้แล้วจำได้แล้วที่เราอุ้ยขนลุกที่เด้งมาเล่าแล้วตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นสปป.ลาวแล้วเพื่อนเด้งกับแฟนเขาจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายเฮ้ยน่ากลัวมากตอนนั้นเราใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะตอนนั้นผมใช้ชื่อเรื่องว่ามันมาจากคุกแต่นั้นเป็นแบบไม่ใช่บีกินนะพี่อันนี้มันบีกินอันนี้มันอัฟเตอร์แล้วอะเหรอที่ผมเล่าครั้งแรกอะคือมันอัฟเตอร์ใช่อ่าแล้วพี่ยังมีคำถามว่าเออแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรกับจอร์ดกับแฟนเขาเออใช่พี่นึกออกแล้วใช่ดึงแล้วขนลุกเออมาจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะนึกถึงเรื่องนี้มากเพราะว่าครับมันเรื่องวิญญาณเรื่องลี้ลับมันส่วนหนึ่งส่วนเรื่องราวชีวิตของจอร์ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างแบบในใจผมรู้สึกสงสารสงสารกับชีวิตของเขาอะไรเงี้ย คือพื้นเพจอร์ดเนี่ยโดยนิสัยก่อนนะเสียงมันสะท้อนก็ไม่ตอบสะท้อนนิดหน่อยครับไม่แน่ใจว่าเด้งเอาปากใกล้โทรศัพท์หรือเปล่าใกล้ครับถ้าใกล้มากห่างนิดนึงแล้วก็ลดโวลูมมือถือทางฝั่งนู้นนิดนึงพี่ว่าสัญญาณน่าจะดีขึ้นโอเคครับอือฮึฮัลโหลครับดีฮะดีขึ้นฮะแล้วก็เสียงดังให้พี่นิดนึงก็แล้วกันครับได้ครับได้ครับได้ครับอือฮึก็จอร์ดเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรักบ่อยแต่ไม่ได้เจ้าชู้นะคือเหมือนโดนมีผู้หญิงก็โดนทิ้งอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยไปที่นู่นเนี่ยก็เหมือนแบบทิ้งชีวิตเหมือนอกหักไปด้วยก็ไปเจอกับผู้หญิงซึ่งเป็นคนที่นั่นเป็นคนที่สปป.ลาวเลยเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วก็ทำงานส่วนน้องคนนั้นเนี่ยชื่อน้องนีที่นู้นก็จะเรียกสาวนีเขาจะขึ้นต้นด้วยสาวเป็นสรรพนามแล้วก็ขายของเขาเรียกขายตำหมี่อะถ้าคนที่เคยอยู่ที่นั่นก็ชอบจะรู้จักคล้ายๆต้มตำแต่ว่าผสมรวมผสมนี่ก็เรียกตำหมี่ซึ่งอยู่ใกล้ๆร้านอาหารที่เราทำอยู่ก็ไปมาเขาคบกันพอเขาคบกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่ตอนแรกไม่รู้ครับจนเขาพาเข้ามาที่พักเนี่ยหลังจากที่ทุกคนกลับที่บอกเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วว่าทุกคนกลับกรุงเทพเป็นมาหมดแล้ว คนทำงานที่ไทย คนไทยก็กลับมาแล้วคนลาวก็ออกไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่จอร์ดกับผมแล้วเขาก็พาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านเพราะบ้านมันหลังใหญ่มากเนี่ยมันก็เลยมาอยู่ด้วยกันได้ซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือเปิดเป็นร้านอาหารด้วยใช่มีเป็นบ้านแล้วก็แยกเป็นร้านนะครับมันก็อยู่ติดกันแหละครับในพื้นที่เกือบสองไร่ก็เป็นพื้นที่มันก็จะใหญ่มากอ่ะด้วยบรรยากาศที่นั่นมันก็บ้านมันก็จะคือสองทุ่มเงียบนะครับถึงจะเป็นตัวเมืองของเวียงจันทร์ก็จริงครับโอเคทีนี้ตัวจอร์ดเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าพอมันไม่มีอาชีพเนี่ยผมก็โอเคคุยกับเจ้านายเก่าแล้วว่าโอเคแล้วผมจะขายปิดร้านแล้วจะขายร้านนะขายของนะให้คนมาเซ้งของอะไรนี้อยู่ในช่วงที่เราติดต่อคนที่จะมาซื้ออยู่จอร์ดก็ดันมาเสียครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจอร์ดเขาไปลงทุนเกี่ยวกับเขาซื้อแฟรนไชส์ชายที่มีเกี๊ยวเจ้าแรกของเยอรมันเลยครับเหรอมา
เขามีเงินเก็บอยู่เขาก็เลยเป็นแฟรนไชส์ซึ่งมันก็ขายได้ในราคาที่แพงอะไรอย่างเงี้ยแพงกว่าบ้านเราบ้านเรามัน40-45อะไรเงี้ยครับที่นั่นมันได้60-70บาทต่อชามซึ่งก็ไปได้ดีครับผมก็ดูชีวิตจอร์จดีเลยดีคือเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ะหลังจากปิดร้านอยู่มาเดือนกว่าก่อนจอร์จจะเสียพอมาจอร์จเสียน่ะเรื่องที่ผมเล่าไปแล้วนะพอมาเข้าเรื่องจากจุดที่จอร์จเสียในวันแรกก็เขาก็ผมเนี่ยก็ติดต่อให้เอาจอร์จเนี่ยไปแช่เย็นไว้ก่อนด้วยอันนี้ผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันเพราะว่าเนี่ยเพราะมันลำบากที่นึงนะในตอนการที่จะเอาคนไทยที่ไม่มีทึบซึ่งไปผิดๆอ่ะพูดตรงๆฮะไปฝากแชร์ไว้ที่นั่นเอาเท่าที่เล่าได้นะเด้งนะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบว่าซีเรียสไม่เป็นไรครับครับครับทีนี้ทางนั้นก็ทำชาปนกิจของแฟนจอร์ดในวันนั้นเลยเพราะว่าผมเนี่ยเจอศพตอนบ่ายสี่โมงเย็นเขาก็ไปเผาเลยโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรหรอกครับที่นั่นเด้งฮะ okay พี่ป๋องขออนุญาตนิดหนึ่งเผื่อบางท่านยังไม่ได้ฟังนะวันนั้นนะผมว่าฟังนะอาจจะต้องกลับไปย้อนฟังนะครับแต่ผมบอกนิดหนึ่งว่าวันนั้นเนี่ยตอนที่เด้งมาเล่าเรื่องนี้ตอนที่เจอโทษนะเจอศพของจอร์จกับแฟนเขาเนี่ยเขาผูกคอตายบริเวณที่เป็นห้องที่เป็นห้องที่พักเขาถูกต้องไหมเด้งใช่ครับชั้นล่างชั้นล่างนะผมว่าฟังนะแล้วคนที่เจอศพของจอร์จกับแฟนจอร์จก็คือเด้งใช่ครับก็คือเด้งนะเปิดไปแล้วเห็นทั้งสองผู้คนลุกเปิดไปแล้วเห็นทั้งสองคนเนี่ยผูกคอตายอยู่ใช่ครับบริเวณที่เป็นขื่อเป็นคานของห้องนะใช่ครับใช่ครับสองเจอสองศพนะว่าฟังนะอ่ะเชิญครับเด้งสองศพครับโอเคครับพอหลังจากวันนั้นมันเป็นที่ผมเจอเนี่ยประมาณบ่ายโมงตรงประมาณบ่ายโมงเศษเดี๋ยวผมตื่นมาเนี่ยครับแล้วประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยก็เรียบร้อยผมก็ไปงานศพของสาวนีหลังจากที่เขาก็จอดไปโรงพยาบาลนะครับไปแค่ตู้แหละผมก็ไปงานศพโดยฐานะที่เราเป็นเพื่อนของแฟนแต่เราก็ไม่ได้รู้จักใครเยอะรู้จักแต่ญาติเขาไม่กี่คนเป็นพี่อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนต้องไปเงี้ยพอเผาเสร็จวันนั้นก็ประมาณโพเพลแล้วฮะ5-6โมงเย็นนะตอนนี้ผมท็อปปิกนิดนึงคือวัฒนธรรมที่นั่นถ้ามันเป็นเรื่องที่ผมก็สงสัยนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มีคำตอบถ้ามีคนตายในลักษณะเนี้ยผมไม่เห็นพระมาสวดนะฮะเราใช่ผมก็ถามคนที่นั่นผมไม่รู้ว่าคนอื่นคนไทยคนอื่นไปงานศพที่นั่นที่ไหนเป็นยังไงแต่ว่าที่นั่นเนี่ยถ้าตายลักษณะเหมือนเขาไม่ได้เรียกว่าตายโหงแต่จำไม่ได้ว่าตายอะไรนะเป็นภาษาลาวเป็นภาษาบ้านเขาเขาจะไม่มีการมาพระมาสวดมันเป็นเหมือนอีกแขนงหนึ่งของผมไม่แน่ใจของคนนับถือเรื่องพวกเนี้ยครับก็ไม่มีพระประสวดผมก็สงสัยก็เหมือนแบบพอตั้งศพคนมาพร้อมก็ขึ้นเชิงตะกอนแล้วก็เผาเลยผมก็ยืนจนดูจนศพเขาไหม้ไปอย่างเงี้ยไม่มีเมนไม่มีอะไรนะฮะเชิงตะกอนโอเคเสร็จแล้วผมก็มีความรู้สึกมันพี่เข้าใจไหมว่าเมื่อวานยังอยู่ด้วยกันแยกกันประมาณ14:00บ่ายโมงผมเจอศพ16:00เย็นผมเผาแฟนเขาครับทีเนี้ยแผนต่อไปผมต้องติดต่อญาติจอร์จเพื่อจะให้มารับศพให้ได้โอเคผมก็ในคืนนั้นผมก็ต้องกลับมาที่บ้านกลับที่บ้านคือมันก็ไม่ได้มีการพื้นที่อะไรเพราะมันไม่มีการสืบสวนอะไรอยู่แล้วผมก็กลับมาที่บ้านหลังนั้นก็อยู่ปกติแล้วครับแต่ใจผมตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดเรื่อง จะเจอวิญญาณอะไรที่เกิดขึ้นผมพยายามจะต้องติดต่อหาญาติผมรู้จักแค่จอร์จคนเดียวแล้วก็รู้จักเพื่อนของเพื่อนให้เขาติดต่อผมรู้ว่าเขามีพี่ชายอยู่คนนึงชื่อโจ๊กอยู่ชุมพรผมรู้แค่นั้นแต่เราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันจนได้โทรศัพท์ของโจ๊กโทรกลับมาที่เบอร์ผมเขาก็โทรกลับมาหาผมผมก็เล่าคือเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับอ่ะเขาก็งงว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวผมบอกโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไหมโจ๊กมาก่อนได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเขาออกหรือแต่จะยังไงดีเราต้องเดินทางเอาศพไปกลับชุมพรคือมันเรื่องใหญ่ตอนนั้นแล้วเราเป็นคนคนเดียวที่อยู่ที่นั่นไม่รู้จักจอร์จโอเคผมก็เครียดพอดีเครียดแล้วเราก็เหมือนแบบมีภาวะของความเครียดมากๆครับมันก็เลยนอนไม่หลับนอนไม่หลับพอผมคุยกับโจ๊กเสร็จก็นัดแล้วเดี๋ยวโจ๊กมาถึงเวียงจันทน์เนี่ยถึงบอกเขาเรียบร้อยเนี่ยถึงเวียงจันทน์ถึงด่านเวียงจันทน์ปุ๊บโจ๊กโทรมาเบอร์นี้นะเดี๋ยวจะไปรับโอเคครับผมก็คุยแค่นั้น เสร็จปุ๊บประมาณผมก็นอนไปแล้วก็
ดูหนังไปเลยไม่ได้คิดเรื่องวิญญาณเลยครับทีนี้มันเริ่มที่จะมีในตอนแรกเนี่ยประมาณตึกพีตีหนึ่งกว่าผมได้กลิ่นบุหรี่ผมไม่เป็นคนสูบบุหรี่นะแต่ผมได้กลิ่นบุหรี่แต่ผมไม่ได้สูบครับผมเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าผมมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วว่าไม่กลิ่นก็เสียงไม่เสียงก็อะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้จอร์ดเนี่ยมันไม่3วัน7วันเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่อย่างนั้นนะฮะผมได้กินบุหรี่ก่อนทีนี้ผมก็เลยโอเคมึงมาใช่ไหมในใจนึกเลยนะครับว่ามึงมาใช่ไหมมาจะยังไงคือแบบมีอะไรมาเข้าฝันกูได้ไหมกูไม่พร้อมจะเห็นผมคิดอย่างนี้นะในใจโอเคควันบุหรี่มันผมเห็นควันบุหรี่มันขึ้นตรงข้างหน้าต่างเนี่ยครับจังหวะนั้นผมหันไปทางขวาเนี่ยผมเปิดไปนะครับผมอยู่ชั้นสองควันบุหรี่มันขึ้นหน้าต่างผมก็เลยเดินไปดูเลยหวังว่าควันมันไอ้ควันข้างบ้านหรือเปล่าหรือเป็นควันอะไรแต่เราก็จะมองออกว่าควันบุหรี่มันจะคือคนสูบบุหรี่ฮะมันจะรู้ว่าควันบุหรี่มันจะขึ้นมาเป็นฟุ้งแบบไหนคือไม่ได้หนามากแต่เป็นโรยๆแล้วก็พร้อมกลิ่นฮะแล้วคือบุหรี่เย็นกับบุหรี่แดงบุหรี่ร้อนมันไม่เหมือนกันกลิ่นซอสเนี่ยดูดเย็นผมก็ดูดร้อนผมก็เลยแบบรู้แล้วว่าน่าจะเป็นบุหรี่กินบุหรี่มันคิดไว้ในใจครับตอนนั้นก็เลยตั้งใจว่าต้องมามีอะไรสั่งเสียมาในฝันเลยไม่พร้อมที่จะเจอมันตอนนั้นมันกลัวมันมีอารมณ์ทั้งเสียใจด้วยแล้วก็มันไม่ได้ถึงกับกลัวมากอะแต่ก็ไม่อยากเจอมันไม่มีอารมณ์จะเจอครับตอนนั้นผมก็เผลอหลับไปครับพอเผลอหลับไปเนี่ยตกสะดุ้งตื่นมาหมดแมวที่ผมเลี้ยงไว้มันกระโดดขึ้นมาบนอกผมแล้วมันร้องแบบมันไม่มันร้องแบบเหมือนแมวเหงาครับแบบเสียงมันประมาณอย่างเงี้ยครับแมวแมวมันแล้วมันก็หันเลี้ยงขวางแบบแล้วมันก็มาซุกอยู่ใต้หมอนที่ผมนอนคือเอาตัวเข้าไปตุกผมก็ไม่เป็นไรผมก็แกฟิลเป็นไรก็เลยลูบหัวก็หยิบแมวเนี่ยขึ้นไปบนเบ็ดปกแล้วก็ลูบผมว่าจะนอนต่ออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นผมก็ดูนาฬิกาที่โทรศัพท์มันตีสี่ผมหลับตาไปยังไม่ทันหลับนะครับครับแมวเนี่ยที่อยู่บนปกผมมันร้องแล้วมันก็วิ่งปุ๊บเข้าไปซึ่งผมจะมีตู้เสื้อผ้าอยู่มันก็โดดเข้าไปตู้เสื้อผ้าครับผมก็เอ๊ะมันตกใจอะไรผมก็เริ่มรู้สึกแบบตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องจอดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างเพราะว่ามีตู้เย็นอยู่ข้างล่างจะไปกินน้ำด้วยพอเดินลงไปข้างล่างเนี่ยประมาณผมไม่แน่ใจแต่คงประมาณ4:40เพราะว่าจากแมวกระโดดเนี่ยมัน4:00เป๊ะเลยผมเดินลงข้างล่างเนี่ยผมต้องผ่านห้องที่จอดนอนที่จอดเสียในห้องเพื่อจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นเป็นตู้เย็นจะเป็นฝั่งห้องครัวอาหารห้องทำอาหารอะไรเงี้ยมันก็มืดหมดแล้วครับผมก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยส่องไฟไปไม่ได้เปิดไฟพอลงมาที่ครัวผมมาเปิดไฟทีจังหวะที่ผมผ่านไปเนี่ยผ่านห้องซ้อนไปเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนสปริงของเตียงฮะมันเป็นเตียงสปริงอะฮะห้องจอไม่เป็นเตียงสปริงหนาใหญ่แต่เก่าเป็นเหมือนประมาณชิงไซส์เลยเสียงทั้งผมอธิบายเสียงไม่ถูกเป็นเสียงสปริงแน่ๆเพราะมันยึกอยู่อย่างเงี้ยฮะผมก็เอาแล้วคืออันเนี้ยมันมั่นใจได้เลยว่าเสียงนั่นออกมาจากห้องนั้นจริงๆครับแต่มันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มในใจผมนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าเสียงมันออกมาจากห้องนั้นจริงโอเคผมก็ใจดีสู้เสือฮะคือเราจะได้ไม่ต้องคิดไอ้มันอะไรเข้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพอประตูไม่ล็อกเนี่ยผมเปิดเลยผมเปิดไปปุ๊บพอเปิดไปเนี่ยซ้ายมือเปิดประตูไปเนี่ยซ้ายมือมันจะเป็นไฟเปิดไปเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรมันมืดมากครับครับพอม่านเขาปิดล้อมเลยซ้ายมือผมเนี่ยมันจะเป็นไฟผมก็เปิดสวิตช์ไฟปุ๊บพอเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บครับแว็บแรกที่ผมเห็นนะครับผมเห็นคนใส่ผ้าสิ้นสีเขียวคือแบบผมไม่มองตรงไปที่ที่นอนฮะผมมองแบบไล่ไปอะที่พื้นจากพื้นไปพอเปิดไฟมันไล่แบบสายตามันไล่ไปที่พื้นแล้วก็ไปถึงตัวเตียงฐานเตียงแล้วจะขึ้นไปเนี่ยผมเห็นแค่ประมาณช่วงเข่าอะช่วงเข่าแต่เห็นเป็นผ้าสิ้นสีเขียวครับซึ่งผมจำได้แม่นผมก็เลยปิดไฟปุ๊บ
แต่จังหวะที่ผมปิดไฟเนี่ยผมเอามือออกมาจากไฟปุ๊บแต่ไฟมันเปิดขึ้นเองอ่ะพี่ครับซึ่งเสียงมันดังแป๊กเลยฮะแต่เปิดมาปุ๊บเนี่ยไม่เจออะไรเดี๋ยวนะเด้งอุ้ยขนลุกไอตอนที่บอกว่าเห็นเป็นเหมือนผ้าสิ้นสีเขียวเนี่ยที่บอกว่าจำได้เลยเนี่ยจำได้เป็นผ้าสิ้นของใครครับเป็นผ้าสิ้นลายเดียวกับที่แฟนจอร์จใส่น้องนีก็คือน้องนีในวันที่เสียด้วยเนี่ยดูขนลุกเพราะว่าวันที่เขามาเอาศพลงเนี่ยผมมาไปช่วยแล้วผมเป็นคนยกตัวน้องนีเพราะว่าเขามาสองคนคือที่นู่นเนี่ยเวลาพิสูจน์หลักฐานเขามาผมไม่รู้เขาเรียกเขาว่าอะไรนะเป็นทีมงานเขาอะเขาไม่ได้มาเยอะเหมือนบ้านเราเลยพี่ไม่ได้มีแบบกู้ผงกู้ภัยก็จะมากันเนี่ยสองคนรถคันนึงอะไรเงี้ยเพราะผมในขณะที่ญาติเขาว่าร้องไห้อยู่หน้าบ้านผมมาเป็นคนเข้าไปช่วยผมเลยจำได้ว่าปัสซิ่นเนี่ยมันเป็นปัสซิ่นน้องนีแต่จังหวะที่ผมเห็นอะมันไม่ได้เห็นแบบยังไม่เต็มตัวทันทีผมปิดไฟก่อนหนึ่งตกใจกลัวเริ่มกลัวแล้วเริ่มแบบตกใจมากกว่าแล้วก็เลยปิดไฟก่อนแต่พอปิดพอล้ามือออกมาเนี่ยผมก็เลยถอยหลังออกไฟมันเดินมันดันเปลี่ยนซึ่งเสียงของสวิตช์มันดังแป๊กเลยแป๊กมันเป็นสวิตช์ปกติของพาราโซนิกนะฮะแป๊กปึ๊บคือผมก็ตกใจถอยหลังมาประตูเปิดอยู่แต่ผมมองไปอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมก็เลยไม่ปิดไฟปิดประตูผมเดินขึ้นเดินขึ้นบ้านแล้วอันนี้เป็นคืนแรกครับผมแล้วผมก็นอนไม่หลับยาวยืนนอนเรียกแมวมานอนกอดอย่างประมาณ6 โมงกว่าโอ้ย6 โมงกว่าประมาณเช้าแล้วเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ครับมันอารมณ์ที่มันอยู่ไม่ได้อ่ะพี่คือจาก2 ชั่วโมงที่แล้วผ่านมาเนี่ยมันยังอยู่ในอารมณ์แบบนั้นก็เลยออกมาข้างนอกก็ไปขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแบบไปริมโขงไปนั่งอยู่ตรงอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์แล้วก็มันรู้จะทำยังไงครับถึงจังหวะนั้นมันอยู่คนเดียวพี่มันอะไรไม่ได้ฮะพอซักประมาณสายๆนะครับผมก็ไปหาข้าวกินก็กลับเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้ใจเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวคงจะต้องแบบหลังจากเนี้ยคงจะต้องหาที่อยู่ใหม่หรือเช่าที่อยู่ก่อนคือมีความรู้สึกว่าไม่ได้กลัวมากพี่แต่ถ้ามาแบบกันอย่างเงี้ยแล้วผมเฮ้ยมันจะประสาทแดกเอานะแล้วเราจิตตกกันเราเสียใจอะฮะครับพอซักผมก็อยู่อย่างนั้นนะฮะต้องอาบน้ำเริ่มเก็บของแล้วเพราะตั้งใจแล้วต้องไปหาที่อยู่ข้างนอกก่อนทีนี้พอดีมันมีสายของคนที่ติดต่อซื้อของมาพอดีเขาได้ข่าวเรื่องนี้ด้วยว่าโอเคมีคนที่เริ่มพอมันเป็นข่าวแบบนี้เมืองมันเล็กนะมันก็จะได้เขาก็จะรู้กันหมดครับเขาก็จะรู้กันหมดว่าอ๋อเขาก็จะซื้อของอะไรเงี้ยเขาให้กับผมให้เขามาดูก่อนพอสักประมาณบ่ายโมงกว่าเนี่ยเขาผมก็อยู่ที่ร้านแล้วเขาก็มาดูของเสร็จพี่ของจอร์จโทรมาผมพี่ของจอชื่อโจก็บอกว่าเขาเรียกผมไปชื่อหนึ่งนะครับไม่ได้ชื่อเด้งนะเรียกเอาเป็นเด้งแล้วกันครับที่เขียนอธิบายเขาก็บอกเด้งถึงแล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยโอเคอยู่ตรงนั้นก่อนจะไปรับประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงพอดีคนที่ซื้อของเขาไปก็กลับออกไปผมก็ปิดบ้านเสร็จผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปรับโจกพอไปรับโจกเนี่ยเราก็นัดกันว่า อยู่ตรงนี้นะตรงที่แรกนั้นนะซ้ายมือนะอยู่ฝั่งนี้นะผมก็บอกไปจังหวะที่ผมขับรถเข้าไปพี่ป๋องเชื่อไหมผมแทบมอไซค์คว่ำเลยผมขับผ่านร้านที่จะต้องเขาเรียกเป็นช็อปที่เขาหลับแลกเงินเพื่อจะผมต้องขับผ่านช่วงช็อปนั้นไปเพื่อจะไปจอดรถข้างๆตึกเป็นเคาน์เตอร์นะ ผมขับไปผมมองซ้ายผมไปเห็นไอ้จอดยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะเห็นจอดยืนอยู่ตรงนั้นใช่ครับจอร์ดเลยอะฮะครับจอร์ดแน่ๆยืนจวงกระเป๋าอยู่ซึ่งจอร์ดเนี่ยนิสัยส่วนตัวเวลายืนเฉยๆก็จะล้วงกระเป๋าครับทั้งสองข้างอ่าฮะผมคือมอที่ก็จะมาขับมอไซค์อยู่ความเร็วมัน30-40นั่นแหละชะลออยู่กำลังจะเลี้ยวไปผมหันเส้นซ้ายเพื่อจะมองหาโจ๊กว่าใส่เสื้อสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นจอร์ดยืนอยู่จังหวะนั้นผมไม่ได้เห็นไอ้โจ๊กว่าใส่เสื้อสีอะไรผมเห็นไอ้จอร์ดยืนอยู่มอเตอร์ไซค์มันแบบขาอ่อนอ่ะพี่แบบเฮ้ยใช่ป่าวะผมก็เข้าไปจอดประคองใจจิตใจตัวเองเนี่ยเข้าไปจอดรถก่อนแล้วถอยผมก็เดินออกมาอีกทีผมก็นึกในใจว่าถ้าเจอมันคือตามลักษณะแล้วผีมันจะมาแวบๆคงจะไม่เจอแล้วคงจะต้องแบบผมก็ลงโทรศัพท์เนี่ยโทรหาโจ๊กแต่ผมยังไม่เดินไปตรงจุดที่เจอจอนะครับก็เดินออกมา
ข้างๆแล้วก็โทรหาโจ๊กหันซ้ายหันขวาผมหันขวาอีกรอบนึงตอนนี้ผมหันมองไปทางถนนหันขวาไม่รอบนึงไอ้จอร์จยืนอยู่ที่เดิมเลยพี่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วชุดเดิมคือชุดสุดท้ายที่เขาเสียหรือเปล่าไม่ใช่ครับอ้าวเหรอมันใส่เสื้อสีเดียวกับที่ผมที่โจ๊กบอกว่าโจ๊กจะใส่เสื้อยีนใส่เสื้อคลุมยีนนะครับใส่เสื้อชุดเดียวกับที่โจ๊กอะใส่อยู่ที่บอกผมนะผมว่าเอ้ยเสื้อยีนไอ้โจ๊กเฮ้ยไอ้จอร์จแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นจอร์จอะสูบบุหรี่อยู่มือนึงแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยถือโทรศัพท์ครับผมก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วพี่คือมันกลางวันแสกผมก็เลยเดินดุ่มคนก็เยอะนะเดินเข้าไปเลยผมเดินเข้าไปเลยเอามามันจะหายไปต่อหน้าต่อตาก็เอามาแต่ระหว่างที่คุยระหว่างที่เดินเข้าไปจุดที่โจ๊กบอกเนี่ยคือจุดที่จอร์จจุดที่โจ๊กบอกผมเนี่ยคือจุดที่จอร์จยืนอยู่อะครับครับผมก็พอเดินเข้าไปทีเพิ่งรู้ว่าไอ้โจ๊กมันเป็นแฝดไอ้จอร์จอ้าวพี่เข้าใจไหมแต่ผมนี่ใจผมไปแล้วอะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเด้งเลยอ๋อคืออุ้ยโจ๊กกับจอร์จก็เป็นแฝดกันเหรอใช่ครับพี่ตกลงสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่จอร์ดนะไอ้โจ๊กครับก็คือเป็นโจ๊กที่ของจอร์ดแต่เขาเป็นฝาแฝดกันผมทรงเดียวหน้าคือแฝดกันจะมีแบบแฝดที่แบบหน้าไม่ค่อยเหมือนกันมากเลยแต่นี่เราไม่เคยเจอโจ๊กมันแยกไม่ออกเออแต่นี่มันเหมือนกันเด๊ะเลยครับครับอุ้ยขนลุกผมไอ้เหี้ยเอาโจ๊กเป็นแฝดกับจอร์ดแต่เนี้ยไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ไงพบกันมาเราไม่เคยรู้ว่าไม่เป็นแฝดกันคือผมก็แบบก็เลยคนเดียวเขาเราเป็นฝังบอกโอ้โหกูแทบโยราดครับบอกกูคิดว่าเป็นไอ้จอร์ดก็แล้วโอเคก็รับโจ๊กขึ้นมาครับขึ้นมาบนมอเตอร์ไซค์ระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคือโจ๊กก็พยายามจะถามผมก็บอกอย่าค่อยคุยแล้วกันโอเควันนั้นพอไปถึงก็ยังไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าโจ๊กก็ไม่รู้จะทำยังไงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเพื่อจะเอาจอร์ดออกจากที่เราฝากศพได้คืนนั้นจอร์ดก็เลยต้องนอนผมก็ยังไม่ได้มีที่พักผมมีเพื่อนนอนแล้วผมก็เลยจะให้จอร์ดนอนกับผมที่นั่น แต่ว่าก่อนนอนเราก็ดื่มกันแหละครับแต่ดื่มไม่เยอะดื่มได้สองสามขวดย้อนใจเพราะจอร์ดมันก็อยากดื่มมันก็เครียดอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างนอนเนี่ยผมมานั่งดื่มกันอยู่ม้าหินที่อยู่ออกมาจากห้องใกล้กับห้องนอนจอร์ดที่อยู่ข้างล่างมาหินมันจะอยู่แบบออกมาแค่สี่ห้าเมตรก็นั่งกินตรงนั้นประมาณสามสี่ทุ่มต่างคนต่างไม่กลัวครับไอ้นี่ก็เป็นคนไม่กลัวเหมือนกันเดี๋ยวด้วยความว่าน้องด้วยก็เลยแบบเสียใจก็ระหว่างที่คุยเราก็พยายามมาถามว่ามันเกิดอะไรซึ่งผมตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้ตายแต่ผมก็เล่าให้ฟังว่าก็เนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยก็กินวันนั้นกินเบียร์กันก็อยู่ดีมันนั้นตายอย่างเงี้ยเราก็งงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้เราต้องไปเคลียร์เรื่องโรงพยาบาลแต่ตอนนอนเนี่ยจอร์ดโจ๊กเนี่ยเลือกที่จะนอนห้องน้องหืมโจ๊กเลือกที่จะนอนห้องน้องห้องที่น้องกับแฟนน้องเสียน่ะนะใช่ครับเฮ้ยใช่ครับอุ้ยซึ่งผมก็บอกเฮ้ยเอาจริงเหรอบอกไม่เป็นไรไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วคือมันเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยเราเข้าใจคนไม่เชื่อสับคนไม่เชื่อคนไม่กลัวคือมันได้แล้วฮะเออโอเคเอามึงได้ก็ได้ก็โอเคจะให้นอนเป็นเพื่อนก็ได้ผมก็บอกให้นอนเพื่อนไหมเผื่อมึงแบบคิดเครียดอะไรเงี้ยบอกไม่ไรขอนอนแล้วกันมันประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วครับครับทีเนี้ยผมมาขึ้นไปนอนผมก็กลัวว่าไอ้ห่าเฮ้ยแต่ผมลงมาเข้าห้องนกผมแบบลงมาข้างล่างมากินน้ำหรือมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอมันแล้วมันกูจะรู้ว่าเป็นโจไปโจไปจอตอนนั้นคิดนะฮะคิดเล่นนะครับก็วันนั้นผมหลับเพราะมันไม่ได้นอนทั้งคืนนะพี่หลับเลยทีเนี้ยเหมือนเดิมเลยพี่แมวร้องตอนเขตการเดิมๆแมวร้องตอนตีสี่ร้องแบบอย่างคือเสียงแบบโหยหวนแต่อันนี้ผมไม่ได้กินบุหรี่แต่ที่เมื่อจังหวะที่แมวร้องคืนนี้ผมปิดไฟนอนครับจังหวะที่แมวร้องเนี่ยผมก็กำลังเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบไปอุ้มมันมาจากปลายเตียงเนี่ยเพื่อจะมานอนที่อกเหมือนเดิมแต่จังหวะที่ลุกมาผมหันไปแวบนึงเนี่ยขวามือมันเป็นหน้าต่างครับคือห้องผมกับห้องจอมจะตรงกันข้างล่างข้างบน
ขวามือมันจะเป็นหน้าต่างผมต้องอธิบายนี่มันอยู่ตรงข้างนอกชานมันจะเป็นระเบียงเล็กๆที่เขาไว้แบบวางแอร์ฮะครับจะเป็นเมืองเล็กผมหันไปด้านมุมเสร็จผมเห็นคือผมเห็นจอร์ดเลยล่ะง่ายๆเลยเห็นแบบนึงเห็นจอร์ดยืนอยู่ตรงหน้าต่างผมก็หันกลับมาพอหันกลับมาเสร็จปุ๊บก็ได้กลิ่นบุหรี่ครับพอได้กลิ่นบุหรี่เสร็จปุ๊บผมได้ยินเสียงเป็นเสียงร้องไห้เป็นเสียงผู้ชายร้องไห้ครับมันเป็นสเต็ปฮะมันเป็นสเต็ปแต่ในกี่ไม่กี่วินาทีหรอกครับพอเสียงร้องไห้เสร็จปุ๊บผมก็หันนอนลงแล้วก็หันหลังหันหลังให้ปัดให้หน้าต่างแล้วผมก็นึกในใจบอกว่าท็อตมึงไม่ต้องห่วงกูจะเอามึงกลับบ้านให้ได้พี่มึงมาแล้วคิดอย่างนี้ซึ่งเสียงร้องไห้มันร้องมันนานมากแต่มันก็ประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันนานมากผมก็เฮ้ยหรือว่าตาฝาดหรือไอ้โจ๊กมันร้องวะมันเป็นไปได้นะผมก็เลยหันหน้ามาอีกทีนึงถ้าไม่มีอะไรผมก็จะปิดหน้าต่างละ หันหน้ามาอีกทีก็ยังเห็นจอร์ดยืนอยู่ครับสภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นหน้าปกติครับแต่ทีนี้มันมีแสงไฟจากบ้านอื่นนะเป็นแบบแสงนอกบ้านของเขาเนี่ยมันสาดเข้ามาผมก็เลยเห็นหน้าชัดเจนก็เห็นประมาณครึ่งตัวก็ผมก็เลยกั้นใจเดินไปก็ปิดหน้าต่างครับระหว่างที่ปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็ยังยืนอยู่นะพี่คือผมก็ใจดีสู้เสือคือมันเลยความกลัวไปแล้วพี่แต่คือมันก็ไม่ไหวที่จะมาให้มึงจะมายืนอย่างนี้ไม่ได้นะกูนอนไม่ได้ใจก็เลยเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยผมก็เลยเอาผ้ามาใส่คอครับแล้วก็พนมมือแล้วก็อุทิศส่วนกุศลก็บทสวดธรรมดาแล้วครับให้มันไปแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูทำบุญตอนเช้าอย่างเงี้ยก็นอนหลับไปครับคืนนั้นประมาณ น่าจะมันยังไม่เช้าดีมั้งครับหกโมงกว่าผมได้ยินเสียงไก่ขันละก็เสียงเคาะประตูครับก็เป็นโจ๊กเคาะประตูครับมันก็ตื่นมาทำกับข้าวซึ่งมันก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกมันก็ไม่รู้ไปเปิดตู้เย็นมันมีกับข้าวอะไรเหลืออยู่มันก็ทำว่าจะใส่บาตรไม่ได้ใส่บาตรที่ไหนได้วะอะไรเงี้ยผมก็อาบน้ำน้ำก็พาไปใส่บาตรจังหวะพาไปใส่บาตรเหตุมัน เกิดพีคตรงนี้ครับ คือพอใส่บาตรเสร็จตอนนั้นเนี่ยพระที่นั่นเนี่ยเขาบิณฑบาตช้ามากเราใส่บาตรไม่ทันเราต้องไปวัดใกล้ๆแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าพาโจ๊กไปส่งเสร็จเดี๋ยวกูลืมน้ำเพราะมันใส่บาตรต้องมีนมมีน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูออกมาซื้อแต่วัดเนี่ยมันอยู่ห่างครับกับบ้านที่ผมอยู่มันประมาณไม่ถึงโลอะครับผมก็ขับรถมาเพื่อจะเจอละกะว่าเจอร้านของชำกะว่าจะเจอร้านของชำตอนนั้นประมาณ8 โมงกว่านะครับแต่ร้านของชำมันไม่มีก็เลยเดี๋ยวไปเอาที่บ้านก็ได้ที่บ้านขวดน้ำเยอะก็จะเอาไปสักแพ็คนึงอะไรเงี้ยพอเปิดประตูเข้าไปในบ้านครับผมได้ยินเสียงคนผัดข้าวพี่กับขาจีนดังครับแต่ไม่มีเสียงคือเสียงไฟที่นั่นมันจะดังมันเป็นไฟเผากู้ถ้ามันมีเสียงนะแต่มันไม่มีเสียงแต่ได้ยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งซึ่งผมมั่นใจว่าครัวแน่ๆในครัวแน่ๆผมก็เลยไม่เข้าไปครับไม่กล้าเปิดประตูด้วยครับคือบอกผมว่าด้วยใจผมมึงนี่แบบมึงแรงมากอ่ะมันแรงมากอ่ะมันคงมาเกิดตื่นมาทำชีวิตประจำวันมันคือปกติคนตายกันแบบเขาที่เขาเล่าก็3 วัน 7 วันอันนี้มัน1 วันแล้วนี่คือวันที่2ครับวันที่2เองอ่ะมันก็แล้วมัน8 โมงกว่าผมได้ยินเสียงอัดท้าแต่นี่ผมไม่ชัดเจนเพราะผมไม่เห็นตัวแต่ผมมั่นใจว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงผัดข้าวซึ่งเป็นเสียงที่ผมคุ้นหูตอนเช้าๆไอ้จอมันเป็นคนตื่นเช้าก็ต้องมาทำบะหมี่แต่ก่อนไปทำบะหมี่อะไรมันต้องทำกับข้าวให้ผมครับผมก็เลยเดินออกก็เลยขับรถออกไปหาซื้อน้ำที่อื่นกลับออกมาไอ้โจ๊กก็ถวายพระเรียบร้อยแล้วน้ำก็คือไม่เป็นไรก็คือเหมือนแบบพระท่านเอามาให้ถวายก็ทำเรียบร้อยแล้วแต่น้ำที่ผมถือมาก็ถวายไปด้วยแล้วก็จังหวะนั้นก็กวดน้ำกันพอกวดน้ำเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็เอ้ยเดี๋ยวตอนก็ไปอาบน้ำก่อนไหมเดี๋ยวเราสักเนี่ยเราต้องไปกงสุนกันไปต้องไปกงสุนก่อนอะไรอย่างนี้วันนั้นก็เรื่องราวมันก็จบแค่นั้นครับไปกงสุนติดต่อแต่ก็ยังเอาศพจอร์ดออกไม่ได้ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก่อนตอนนั้นผมก็เลยติดต่อหาคนที่รู้จักเพื่อจะเอาจอออกให้ได้อีกวันนึงครับก็คืนนั้นโจ๊กก็เลยต้องมานอนกับผมที่บ้านแต่ประมาณสัก
ทุ่มกว่าครับพี่ป๋องครับทางญาติของน้องมีเนี่ยเขาโทรมาว่ามาที่บ้านไหมคือประเพณีที่นั่นเวลาแบบมีการตายเกิดขึ้นเขาก็จะปาร์ตี้ครับก็ผมใช้คำไม่ถูกเขาก็จะมารวมตัวกันแต่ทั้งที่ศพเผาแล้วนะฮะแต่เขาต้องมารวมตัวกันให้มันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยครับซึ่งบ้านของน้องดีก็อยู่ไม่ไกลผมก็ขับรถพาโจ๊กไปรู้จักเขาด้วยพอเขาก็แบบอยากรู้จักกับพี่ชายของจอมผมก็ไปที่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาถามผมว่าคนที่บ้านนะพี่ชายของสามีเลยเขาถามผมว่าเจอไหมมาไหมอะไรเงี้ยผมมองตรงว่ารับแรกผมก็ไม่กล้าเล่าผมก็บอกว่าไม่ได้เจอนะพี่บอกโหแต่จอร์ดมาเยอะมาหาพี่นะมาบ้านหลังนี้ด้วยแต่เขาผมก็ไม่ถามนะครับไม่ได้ถามว่าเจออะไรยังไงนะแต่สิ่งที่เขาบอกผมอะผมสะกิดใจอยู่นิดนึงเขาอะมาคือเหมือนจอร์ดมาบอกกับเขาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ตั้งใจหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายเนี่ยนะพูดแล้วผมตอนนั้นผมไม่รู้ว่าไม่ตั้งใจเรื่องอะไรนะเขาบอกเขาไม่ตั้งใจที่จะทำเขาพูดเป็นประโยคยาวๆอ่ะพี่แต่ว่าพี่คนที่เขาพูดให้ผมฟังเนี่ยเขาเหมือนจับใจประเด็นเนี่ยครับว่าเฮ้ยผมไม่ตั้งใจนะผมไม่ตั้งการให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบแช่งตัวเองประมาณว่าขอให้ผมรับกรรมของผมไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ที่เขาเจอนะครับพอสักพักหนึ่งแม่ของน้องเนยเนี่ยเดินมาหาผมแล้วก็มาถามว่าอยากทำบุญที่บ้านหลังนั้นไหมอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรแม่เพราะว่าเราเช่าเขาอยู่อ่ะแล้วผมก็ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับบอกแม่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือแม่ของน้องเนยผมต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ที่ไมอามี่พอน้องเนยเสียเนี่ยเขาบินกลับมาคืนนั้นเลยแต่เขามาไม่ทันศพนอกลูกตัวเองเผาเขามาวันเดียวกับที่โจ๊กมาแหละครับแต่ว่าผมก็เพิ่งมาเจอเขาที่งานเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าจอร์จกับแม่เนี่ยสนิทกันมากจะโทรคุยกันคือแม่เขารักจอร์จมากมีอะไรเขาจะให้แล้วเขามีโปรเจกต์ที่จะเอาจอร์จกับมีเนี่ยไปอยู่ที่นู่นไปทำงานแล้วนะฮะแล้วทีเนี้ยเหมือนจอร์จจับได้ว่าน้องมีแฟนมีกิ๊กครับมีกิ๊กซึ่งหลายรอบมากไม่ใช่คนเดียวแม่เขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้โอ้ยพี่เข้าใจไหมแม่ยายครับก็มาฟังเรื่องของลูกเขยเล่าให้ฟังโดยที่ลูกสาวตัวเองไม่ได้บอกด้วยปากตัวเองแต่แม่ยายเขาก็ไม่ข้ามไปบอกลูกสาวตัวเองว่าทำไมทำอย่างนี้เขาไม่ได้บอกแต่เขาแค่กำลังใจจ้อนอย่างเดียวเพราะเขาถือว่าโตแล้วเขาก็แบบช่วยอะไรไม่ได้แต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่จอร์ดแม่เขาเดา ว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เขาจะรู้ข่าวว่าตาย3วันเนี่ย3 4วันนะจอร์ดแอบถ่ายรูปของน้องมีเนี่ยเดินเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยฮะโอ้ยเขาถ่ายวิดีโอเลยเดินเข้าโรงแรมซึ่งเขาเปิดผมดูด้วยฮะแล้วก็จังหวะที่ประตูเข้าไปก็เห็นแบบมีอะไรกันอยู่ก็แบบเขาถ่ายหมดครับแล้วเขาก็เปิดผมดูนะเพราะเขาส่งให้แม่เขาดูครับเพราะจอร์ดเนี่ยส่งให้แม่ยายดูเขาก็เลยบอกจอร์ดไปคำหนึ่งว่าถ้าไม่ไหวก็ให้ออกไปอะไรเงี้ยจอร์ดวันนั้นน่ะพอคุยกันเสร็จปุ๊บเหมือนก่อนนอนของจอร์ดเนี่ยจอร์ดพิมพ์ไปบอกว่าผมไม่อยากจากเป็นผมอยากจากตายอันนี้เขาให้ผมดูนะฮะครับในข้อความนะฮะผมก็เฮ้ยคำนี้แม่เขาก็เลยรู้สึกแบบเสียวสันหลังอะไรวันนั้นแล้วแต่เขาก็พยายามให้กำลังใจเอออย่างคือเขายังตีความไม่ได้มันคืออะไรกลัวจอจะทำร้ายตัวเองอะไรครับก็ผมก็รับรู้มาประมาณนั้นก่อนทีนี้ ผมก็เสร็จเรียบร้อยวันนั้นผมก็ตั้งใจที่จะไม่แตะแอลกอฮอล์เลยผมอยากถ้าเดี๋ยวหลับตื่นไม่มีสติมาเจออะไรอีกหรือเปล่าแต่ผมก็บอกโจ๊กเดี๋ยววันนี้นอนกันที่เนี้ยถ้ามันยังไม่ได้อะไรอ่ะยังเอาออกไม่ได้ต้องไปเช่าที่อื่นนอนเพราะกูรู้สึกไม่ไหววะโจ๊กไปจอมันมาตลอดเลยผมก็พูดประมาณนี้โจ๊กก็บอกผมนะบอกมันก็มา
มานอนข้างๆกูเลยเมื่อคืนอบอกเขามึงไม่เล่าทำไมหรอกครับเขาไม่รู้จะเล่าทำไมแต่กูก็ไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้เดี๋ยวคืนนี้กูนอนกับมึงแล้วกันมันจะบอกกูอย่างนี้โอ้ยขนลุกแสดงว่าโจ๊กคืนแรกที่ไปนอนห้องของจอร์ดกับแฟนเขาที่เสียก็คือเจอเหมือนกันคือมาเลยครับคือจอร์ดมานอนข้างโจ๊กเลยคือมานอนข้างๆนอนคุดคู้ข้างๆแล้วก็ร้องไห้ทันยันเช้าเลยครับคือง่ายๆแค่นี้เลยครับคือรู้สึกตัวจอร์ดนอนน้ำโจ๊กนอนไม่หลับอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามีคนปีนเตียงขึ้นมาเสียงสปริงดังยุ่งยิ่งนอนหันตะแคงใส่มันแล้วก็มันเห็นว่าเป็นเหมือนแบบว่าน้องชายมันนี่แหละใส่กางเกงขาสั้นเดินข้ามตัวมันไปนอนข้างๆมันแล้วก็หันหน้าร้องไห้จะไม่พูดอะไรมันก็เลยปล่อยให้ร้องแล้วมันก็ไม่พูดอะไรกันด้วยครับอันนี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวมากเป็นธรรมดาผมฟังเรื่องราวแล้วแบบนี่มันสงสารนะทีนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็มีภารกิจต้องไปเคลียร์เรื่องเนี้ยมันดันเคลียร์ได้ครับครับมันดันเคลียร์ได้ครับพี่ป๋องผมมันดันเคลียร์ได้เนี่ยประมาณเกือบ5 โมงเย็นผมติดต่อรถอะไรแล้วมาจากไทยแล้วเป็นมูลนิธิรู้จักเพื่อนฝูงติดต่อมาให้เนี่ยเพื่อจะศพกลับจากชุมพรทีนี้จังหวะที่เราไปอยู่ที่โรงที่หน้าห้องเย็นเนี่ยเราไปชักศพพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยเขาที่นั่นผมจะพูดยังไงดีผมไม่คอมเมนต์อะไรดีกว่าแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเอาศพออกฮะแล้วเราคือเขาบอกเลขศพเลขที่เราก็ไปที่ห้องนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าคนนึงบอกชื่อเขาก็ไปชี้ว่าตู้นี้แหละครับแต่คนที่ออกอ่ะคือผมกับไอ้โจ๊กกับคนขับคือคนขับรถกับก็คนที่นั่งมากับเขาอีกคนนึงที่จะมารับตบไปชุมพรเราก็ยกกัน4 คนลกมายกมามันต้องวางที่พื้นก่อนจังหวะยกมาเนี่ย ปกติที่ติ๊บผ่องจะผมไม่แน่ใจว่าเวลาเขาจะเอาศพใส่ห้องเย็นถ้าผมดูในหนังนะฮะผมไปรับศพพ่อศพแม่เนี่ยตบเนี่ยมันจะหันหัวออกทางเราใช่ไหมครับเดี๋ยวนะพี่ทำจะช่วยนึกนะศพหันหัวไปทางไหนจากที่พี่ดูหนังได้ด้วยก่อนนะถ้าเราดึงซองออกมาหนังฝรั่งเนี่ยจะเป็นเท้าหนังฝรั่งจะเป็นเท้าที่ผมเห็นนะแต่อันนี้คือดึงออกมาแล้วเป็นส่วนศีรษะถูกไหมเป็นส่วนศีรษะครับเป็นส่วนหัวออกมาใช่ครับเป็นส่วนหัวออกมาแต่จังหวะที่ชากเนี่ยที่กันแบบมันก็สไลด์ออกมาเรื่อยๆพี่ผมมันจะอยู่ถ้ามองไปข้างหน้าตู้ผมเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาข้างๆโจ๊กแต่โจ๊กจะอยู่ชั้นในผมอยู่ชั้นนอกนึกภาพไหมอีก2 คนก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งจังหวะสไลด์ออกมาช้าๆเนี่ยคือผมเห็นไอ้จอร์ดเนี่ยมันนั่งคอมหัวออกมาจากตู้พี่เดี๋ยวนั้นนั่งคอมนั่งคอมหัวออกมาจากตู้นั่งค่อมเดี๋ยวนะนั่งค่อมศพตัวเองอ่ะพี่เห็นดูเดี๋ยวก่อนเห็นจอร์ดนั่งค่อมศพตัวเองเหรอแต่ว่าไอช่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นช่องที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเด้งใช่พี่ใช่ครับแต่จังหวะที่เหมือนแบบผมจะอธิบายตอนชักออกมาทีแรกมันไม่ได้เห็นนะพี่ตอนมันชักออกมาครึ่งนึงเนี่ยผมก็หันไปดูช่วงเท้าใช่ไหมครับผมเห็นแบบมันนั่งค่อมอยู่ช่วงประมาณเอวของตัวมันเองอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจังหวะนั้นเขานั่งในจังหวะนั้นครับผมพี่นั่งในลักษณะไหนครับนั่งเอาเข่าชันขึ้นมาครับขาสองข้างค่อมตรงเอวตัวเองแล้วก็มองหน้าตรงไม่ได้มองใครนะฮะหันหน้าบวมหันหน้าออกมาใช่ครับครับคือพี่เข้าใจไหมอารมณ์มันแบบโอเคมันอาจจะเป็นตาฝาดในตอนนั้นในวินาทีนั้นครับอันนี้ศพมันอันนี้ศพมึงและนี่ตัวมึงคือจังหวะนั้นผมปล่อยมืออะพี่ครับผมปล่อยมือแต่จริงๆมันปล่อยกัน4 คนพี่พอปล่อย4 คนเนี่ยไอตัวสไลด์เนี่ยมันสไลด์มันเกิน 50% ของตัวสไลด์แล้วอะครับมันก็เลยร่วงแผลออกมาอุ้ยแสดงว่าศพโทษนะศพจอก็ร่วงออกมาเหรอร่วงพี่กลิ้งเลยคว่ำเลยจังหวะคว่ำไปฝั่งเลยอะทุกคนก็ไม่ได้พูดว่าตอนนั้นยังไม่ได้พูดกันนะว่าไอ้ปล่อยมือทำไมอะไรเงี้ยผมก็โทษตัวเองเลยว่าเสื่อมตาฝาดไปดันแบบปล่อยมือมันเลยน้ำหนักมันเลยหมดอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบมันหนักมากครับจอร์ดเนี่ยหนักประมาณ65เองแล้วก็แบบ
ก็แบบเอ้ยก็ทุกคนเงียบกันคือพี่นึกว่าในห้องที่เป็นตรงกลางเนี่ย มันอยู่ชั้นล่างที่เป็นอาคารแยกมาจากโรงพยาบาลครับครับทีนี้ก็จะมีแค่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งคือตอนนั้นอะพอเขารับเลขทะเบียนอะไรก็เขาเดินไปเดินเรื่องเอาเอกสารออกไปแหละแต่เราเนี่ยต้องเอาศพออกมาเพื่อจะใส่ลงที่เขามารับมันก็จะมีอยู่แค่สี่คนเงียบๆพี่แล้วไม่ได้มีคือเราไม่ได้มีพงมีพระไปคือไม่มีแบบอะไรเลยอ่ะนี่ก็คือไปชักก็กะไปชักศพออกใส่ลงแล้วก็ไปกลับเลยอะไรเงี้ยฮะคือเขาก็ไปทำหนังสือเพื่อต้องข้ามประเทศมันจะออกได้อะไรเงี้ยผมก็มีหนังสือจากกองสุนทรีให้เขาเสร็จปุ๊บพอมันล่วงพอจอร์ดเนี่ยล่วงเนี่ยปุ๊บก็ไม่ได้พูดอะไรกันก็โอเคพี่คนหนึ่งที่คนขับก็บอกเฮ้ยไปเอาโรงมาเลยดีกว่าก็ไปยกโรงออกมาจากรถนะครับก็มาเอาจอร์ดใส่ซึ่งไม่ได้มีผ้าห่อนะพี่ไม่มีผ้าห่อไม่มีซิปสูงซิปลงซิปลงไม่มีนะพี่คือตัวเพียวๆนอนอยู่บนถาดตันเลสเพียวๆเลยผมก็ต้องจับตัวมันนะพี่ซึ่งตอนนั้นผมยืนอยู่ส่วนหัวแต่ผมไม่กล้าจับตรงส่วนหัวเพราะภาพที่ผมเห็นมันนั่งคอมมันหน้ามันบวมมากหน้ามันขึ้นเขียวอ่ะหน้าเขียวๆแบบออกเหลืองออกเขียวแล้วหน้ามันบวมมากอ่ะพี่ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยจ้อยจ้องมาทางนี้ผมก็ไปจับช่วงเท้าทุกคนก็ดึงศพอย่างที่สองคนนั้นเขาเป็นเหมือนมูลนิธิเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะกับจับศพอ่ะพี่หายเราไม่เคยอ่ะเราก็เลยยุกนิดนึงก็ต้องเอามือไปทำปัดที่เท้าตรงข้อเท้าพี่จับมันใส่ลงเสร็จปิดฝาก็ช่วยกันตะไลลงไปยกขึ้นรถเสร็จปิดรถเสร็จปุ๊บก็คุยกับพี่เขาผมก็ต้องแยกกับโจ๊กตรงนั้นเลยพอโจ๊กต้องกลับเลยโจ๊กต้องเอารถออกศพจากตรงไปที่ชุมพรก่อนแล้วก็ล่ำลากันระหว่างที่ผมเดินไปสูบบุหรี่เนี่ยโจ๊กก็เดินมาล่ำลาพี่ผู้ชายคนขับรถก็เดินมาผมข้างไออาคารนั้นนะฮะก็บอกไอ้ห่าจะถึงบ้านในวันเนี้ยมันเยี่ยนเกินต้องจุดธูปบอกอะไรหน่อยไหมพี่ชาย บอกผมไม่ทำแม่พี่บอกเมื่อกี้มันนั่งคอมตกเลย ผมไม่ถามพี่โจ๊กไอ้โจ๊กถามว่าพี่เห็นเหรอ บอกเห็นก็พี่เห็นโจ๊กเห็นผมถามมึงโจ๊กมึงก็เห็นเหรอกูก็เห็นเดี๋ยวนะแสดงว่าเห็นทุกคนดิเห็นกันครบสี่คนที่ดูขนแขนคือพี่คนนั้นน่ะเขาว่าทำงานมานานมากเขาบอกคุณมันเกินไปละวะคืออารมณ์แบบเขาพูดแบบเรียวๆเลยฮะว่ามันเกินไปละวะจะถึงบ้านไหมเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกินไปอะไรเงี้ยพี่โจ๊กจุดธูปบอกหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยพอดีที่รถแกมีธูปอยู่แล้วแกก็เลยจุดเขาก็เลยจุดว่าเอ้ยกลับบ้านนะแล้วก็ไปกลับบ้านกันแล้วก็ขอให้การเดินทางมันปลอดภัยอะไรเงี้ยผมก็จดดอกนึงเขาบอกไอ้โจ๊กไม่ต้องห่วงที่นี่มึงไม่ต้องห่วงอะไรเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไม่ต้องห่วงอะไรที่นี่เลยใจผมอยากมันไปอ่ะไม่อยากมันอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ที่นี่อีกเท่าไหร่อ่ะผมเริ่มกลัวมันแล้วไงมันเริ่มเยอะทุกวันสามวันติดขึ้นมาสามวันเลยมันไม่ไหวจากคนไม่กลัวพี่กลายเป็นผมหลอนน่ะเสร็จปุ๊บโจ๊กก็ออกรถไปคืนนั้นผมกะแล้วผมไม่นอนที่บ้านแน่ครับผมก็เลยไปบ้านงานบ้านเนี่ยเขาจัดงานเปิดวันเลยก็กะว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนที่นั่นแหละครับหรือไม่ก็เดี๋ยวคงหาห้องเช่านอนประมาณสามทุ่มโจ๊กโทรมาผมครับเหมือนแบบเด้งตอนนี้อยู่ประมาณเลยขอนแก่นมาแล้วเลยขอนแก่นมาหน่อยๆแล้วครับจะกำลังจะเข้าบ้านไผ่บ้านอย่างนี้บอกว่าไงเป็นไงดีไหมไอ้เหี้ยเกิดอุบัติเหตุว่ะมันพูดเรียบๆอย่างนี้นะพี่มันพูดเรียบๆอย่างนี้เลยเกิดอุบัติเหตุว่ะเออผมก็เฮ้ยเป็นไรอ่ะทำไมเหรอมันก็เล่าให้ฟังว่าพี่ป๋องฟังให้ดีๆนะฮะหน้ารถคันนี้มันจะไม่มีแคปโจ๊กเนี่ยพอเข้าไปฝั่งไทยแลกเหรียญพี่เขาบอกแลกเหรียญแล้วก็ซื้อทางไปเรื่อยโจ๊กเลยต้องมานั่งอยู่กับโรงศพข้างหลังมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วน้องชายต้องคอยโปรยเหรียญพี่ของคนขับกับเด็กที่ติดรถมาคนนี้อยู่ก็นั่งหน้ากันไประหว่างขับไปถึงบ้านปล่อยเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแล้วพี่เชื่อไหมว่าจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเนี่ยพี่เขาขับรถหลบไปชนกับอะไรเขาเรียกอะไรนะตัวที่กั้นน้ำเขาเรียกอะไรนะ
เขาเรียกว่าแบรีเออร์ใช่ครับเป็นแบรีเออร์ที่แบบกั้นไว้เพื่อเขาซ่อมถนนชนแรงเลยแต่ในรถไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรชนยุบอ่ะพี่ชนยุบเลยปัญหาใหญ่อ่ะพี่กระสอบไปจอดอ่ะมันกระฉอกออกไปนอกเดี๋ยวนะศพคือกระฉอกออกมาจากรถเหรอคือโลงอ่ะโลงอ่ะกระฉอกออกไปนอกแล้วโลงแตกครับหุ้ยโลงแตกโลงแตกไปฝาหนึ่งครับคือผมพอมันเล่าผมฟังบอกเฮ้ยที่คือมันจะมีสักกี่ครั้งที่ขับคนมารับศพแล้วจะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วศพมันล่วงมามันเหมือนหนังมันหนังอ่ะครับแต่จอร์ดมันนิ่งมันไอ้โจ๊กเนี่ยมันนิ่งมันเล่าแบบมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วผมช้าหน่อยต้องหาโรงมาใหม่แล้วก็ต้องที่เขาติดต่อรถมาใหม่อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ระหว่างที่คุยกันก็แบบเฮ้ยแล้วมึงโอเคไหมอะไรเงี้ยบอกโอเคแหละเพราะพี่คนที่เขาขับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรถพี่ก็จะขับไปส่งเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยหลายอย่างผมบอกโจ๊กเอางี้ไหมเดี๋ยวกูจุดทูบที่นี่มันมีห่วงอะไรเปล่าวะหรือยังไงวะกูก็ไม่รู้วะโจบอกโจก็เลยบอกว่ากูก็คิดว่ามึงที่โทรมาหามึงเนี่ยจะให้มึงจุดธูปหน่อยเพราะกูรู้ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่มาวะครับมันเหมือนไม่อยากกลับแล้วเมียมันอยู่ที่นั่นหรือเปล่าวะเริ่มมีความเชื่อเข้ามาละผมบอกโอเคผมก็เลยโอเคไปตอนนั้นผมไม่ได้บอกใครที่งานเลยผมอยู่ที่บ้านงานแต่เดินไปบอกแม่เขาครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยพี่เพราะผมมันไม่ได้มีไม่อาจจะไม่ถึงแล้วแม่ของแม่ยายจอร์ดก็น่าจะบอกกันได้ในความรู้สึกของคงเขาน่าจะคุยกันเรื่องอะไรอย่างนี้แม่เขาก็เลยเดินไปจุดธูปห้องของที่ห้องของน้องนีเลยซึ่งจอร์ดน่าจะอยู่ที่นี่ระหว่างจุดธูปอะผมก็ยืนด้วยซึ่งคนในงานเนี่ยก็มันมีก็ประมาณ10-20 คนแล้วครับเป็นญาติจะอยู่ทางหน้าบ้านเขาจะเป็นร้านขายของจะเป็นช่วงร้านขายของชำเขาจะอยู่กันช่วงนั้นเป็นธงสูงใหญ่แต่หลังบ้านเดินออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่เขาทำไว้ห้องเช่าอยู่แล้วคือเป็นพื้นที่ของเขาและในประมาณ8 ห้องเช่านั้น1ในห้องเช่าเป็นห้องของจอร์จะมีที่หลังบ้านก็จะเงียบอะฮะก็เดินไปกับแม่2คนเขาก็ไปจุดธูปพอจังหวะจุดปุ๊บแม่เขาก็พูดมาเป็นภาษาสปป.ลาวเลยว่าจอร์ดเอ้ยไปนะลูกนะไม่ต้องห่วงทางนี้แม่ทำบุญไปให้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วกลับบ้านไปพี่มารับแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเดี๋ยวเด้งมันก็จะดูแลอะไรต่อเองเขาพูดแบบของเขาอะฮะลูกของเป็นลูกคู่ของสาวนี่กับจอร์ดที่อยู่ตรงหน้าต่างของเขาล่วงมาแตกเพ่งอยู่ดีเหรอคือล่วงเฉยๆนี่คือห้องมันปิดแต่ที่ไม่มีเราไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดหน้าต่างร่วงจากตะขอมาได้ไงผมไม่รู้แต่ตะขอหลุดมาด้วยนะพี่ครับมันก็จะเป็นไปได้ฮะแต่มันเป็นตอนนั้นไงร่วงมาแต่เพ้งพร้อมกับเสียงเขามาไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะครับว่าไหมมาจากไหนอะไม่รู้ครับแต่ผมจำได้ว่าเสียงจอร์ดผมเล่าลุกล่วงไปนี้เป็นเสียงเข้าใจว่าเป็นเสียงจอร์ดเป็นคำว่าไหมครับไหมคำเดียวครับจังหวะเขาว่าไหมเนี่ยพอแตกปุ๊บแม่เขาตกใจร้องครับแล้วก็ต่อได้เขาว่าไม่แม่เขาหันหน้ามามองผมพอมาหน้ามองผมแม่เขาปักคู่ไปกับกระป๋องแป้งครับปักคู่ไปเสร็จปุ๊บแม่เดินออกเลยผมก็เดินตามเลยครับผมเดินตามเลยเดี๋ยวนะแล้วมันจะแล้วมันจะยังไงอ่ะก็ไม่คุยก็มาถึงหน้าบ้านปุ๊บแม่เขาร้องไห้เลยครับครับคือเขารู้สึกของเขานะฮะเขาก็เล่าให้ทีนี้เรื่องใหญ่เลยคนมานั่งล้อมฟังเลยเมื่อกี้ไปจุดธูปบอกมันเนี่ยที่ลูกเขาจอดไปจอดเดินลงแต่เขาก็เล่าให้ฟังหมดเลยแล้วเมื่อกี้ไปจุดธูปไก่เด้งเนี่ยมันเนี่ยลูกแตกแล้วก็จุดธูปบอกให้มันไปดีๆเนี่ยไม่ต้องห่วงมันเนี่ยบอกว่าไม่ตอนนั้นเนี่ยผมกับแม่ไม่ได้คุยกันว่าได้ยินเรื่องเหมือนกันไหมนะฮะครับผมก็เลยไม่ไหวแล้วแม่ผมนอนนี่นะผมแทรกผมก็เลยแทรกว่าผมไม่ได้ยินผมก็ขอนอนนี่แล้วกันผมนอนแบบนอนรวมกับคนอื่นเลยนะ10 คนผมยอมนอนนะครับ คืนนั้นก็ผ่านไปประมาณนี้นะพี่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วผมมาเช่าห้องนอกก็ไม่ได้สัมผัสหรือเจออะไรเลยจนมีวันที่ผมติดต่อ
ให้คนมาซื้อเนี่ยเขาก็มาลื้อได้สองสามวันแล้วก่อนนั้นมาลื้อของไปบ้างผมก็ไปดูตอนกลางวันพอตอนเย็นเขาเลิกลื้อสี่โมงผมก็กลับมาที่พักผมอะไรเงี้ยผมก็มาค่อยๆทยอยเก็บของเตรียมกลับไทยแล้วทีนี้ในวันสุดท้ายเนี่ยในวันสุดท้ายที่เขาจะมาเก็บของเนี่ยผมก็โอเคเดี๋ยวคงต้องนอนนี่ที่นี่คืนนี้เพราะต้องคืนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านต้องมาทำต้องมาดูบ้านอะไรเงี้ยเขาจะมาเช้าเขาบอกเลยเขาจะมาเช้าผมก็โอเคคงต้องนอนนี่แล้วล่ะผมก็ยกเลิกห้องที่เช่าที่นู่นเสร็จปุ๊บก็มานอนคืนนั้นผมก็กะไม่นอนเลยพี่ผมกะโหจากหลายๆเหตุการณ์ที่มันมาผมว่าผมไม่รอดแน่คืนนี้ผมก็เลยจุดธูปที่ศาลพระภูมิแต่เป็นศาลพระภูมิที่มันหักมันหักเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยที่ผมเล่าที่ป๋องจะให้ผมนั่นไปถีบอะตอนที่ไม่มีความเชื่อไงพอทีนี้ผมนั่นไปถีบเนี่ยผมก็ไปจุดศาลพระภูมิแต่ว่าเอาธูปเนี่ยจุดไปปักกับจอมปลวกที่อยู่ใต้ฐานผมก็บอกว่าจอดกูจะกลับแล้วมึงกลับกับกูไหมไปกับกูได้อย่างนี้เลยวันนี้ก็สวดคืนแรกแล้วนะไอ้สวดคืนที่สี่แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยมันสี่วันแล้วที่จอนไปสวดคืนที่สี่แล้วนะเดี๋ยวก็จะเผาเขาจะสวดเจ็ดวันคือผมก็ติดต่อกับโจ๊กตลอดแบบนั้นครับทีนี้พอจุดทูบเสร็จประมาณก็หัวข้ามหัวข้ามมาพี่โพเพเลยเปิดหนังดูก็กะว่านั่งดูหนังยาวๆเลยผมกะไม่นอนอยู่เนี่ยคืนนี้ไอ้ไงก็มาเอาพระมาใส่เตรียมตัวพี่คือเตรียมตัวแต่มันจำเป็นต้องอยู่เพราะว่าเรากลัวว่าหลังเจ้าของบ้านไม่มาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่นนท์เขาจะจะไปฉีดเรื่องนี้มากประมาณสักสองทุ่มพี่สองทุ่มเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงกุกกักกุกกักข้างล่างเป็นเสียงแบบผมไม่รู้จะอธิบายไงแต่เป็นเสียงสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าน่ามากกว่าหนึ่งเดินอยู่ข้างล่างแบบเสียงแบบเหมือนขยับลูกบิดมั่งชนผมเดาว่าชนตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆเจียบบนเตียงบ้างเสียงเปิดหน้าต่างหน้าต่างมันจะเป็นแบบหน้าต่างแบบผักออกเป็นสวิงนะพี่มันจะแก๊กแล้วจะเสียงกระชากมุ้งลวดบ้างอยู่อย่างเงี้ยพี่ผมก็เราทำใจแล้วนี่เรารู้อยู่แล้วนี่แต่มันสองทุ่มมันมันเอาเลยเหรอวะอะไรนี่ไม่ใจผมก็เลยหันไปเปิดไปกด Google กดชินะบัญชรครับกูมันต้องหาทางออกให้ตัวเองสบายใจอ่ะพี่ก็พักๆซึ่งเสียงมันก็เงียบไปโดยที่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมก็ชินะบัญชรอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยนอนกาค้างอยู่เงี้ยพี่แล้วก็ฟังชินะบัญชรมันเริ่มดึกเข้ามันเริ่มเงียบเสียงสิ่งแวดล้อมแถวนั้นมันเริ่มไม่มีเสียงรถผ่านเริ่มไม่มีเสียงคนไม่มีอะไรมันเงียบมากประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มสี่สิบห้าดูนาฬิกาว่าถ้าจะในใจถ้าง่วงก็คงอยากให้หลับตัวเองหลับไปเลยไม่อยากตื่นอยากจะนอนไปเลยอ่ะจังหวะนั้นนึกผมยังแบบไม่สิ้นที่จะคิดความนึกว่าจะยังไงคือนิ้วมันอึดอัดมากเลยจะออกมานอกดีวะยังไงวะเนี่ยลังเลที่กระตับกระส่ายอ่ะประกอบกับเสียงสวดทินนะบัญชรเนี่ยมันดันกายแบบเสียงสวดคือผมไม่รู้หรอกภาษาสวดมันคือแปลว่าอะไรอะพี่แต่ว่าเสียงสวดที่ผมพิมพ์ไว้ว่าทินนะบัญชรมันทำให้เรากลัวมันเป็นเสียงสวดของพระพี่มันก็วังเวงฮะผมก็เลยปิดพอปิดปั๊บนะพี่พอปิดสต็อปปุ๊บเนี่ยเสียงเหมือนโดนกระทุ้งพื้นอะพี่ผมต้องอธิบายฟังพื้นข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นปูนนะฮะจากปูด้วยไม้ปาเก้พื้นปูนกรามมันก็ต้องหนามากครับ20เซนนะซึ่งห้องนี้ก็ตรงกับห้องของจอร์ดกับมีที่เสียถูกไหมใช่ครับใช่ครับพี่ครับผมก็เหมือนปะทุ้งอยู่แบบปึกโอ้โหปึกผมเอาแล้วผมไม่ไหวแล้วทีนี้ไม่ไหวแล้วพี่คือไม่ไหวผมต้องไปแล้วผมไปแล้วคือเนี้ยมาเป็นตัวผมก็ไม่ไหวที่จะไงผมก็ไม่ไหวมากินมาอะไรผมก็ไม่ได้แล้วไงคือใจมันยอมรับไปแล้วว่ามันใช่เลยพี่ใจมันเปิดไปแล้วตอนนั้นนะผมก็เลยอ่ะติดเสื้อใส่กางเกงวันนั้นมันใส่บ็อกเซอร์อยู่ตัวเดียวใส่บ็อกเซอร์ปิดแอร์ปิด
จมอไซค์ได้กำลังจะเดินไปครับแมวกระโดดมาจากไหนไม่รู้จนตอนนั้นผมไม่เห็นไอ้กาฟิลมันอยู่นะพี่กระโดดมาแว้วมันก็มาเกาะหลังผมกระชากเลือดซิปซิปเลยมาเกาะโดดเกาะหลังแล้วเหมือนตัวมันลูดไปกับเสื้อผมมันก็โดดออกกระโดดออกไอ้กาฟิลเป็นอะไรผมเปิดประตูได้ปุ๊บกาฟิลวิ่งออกไปนอกห้องเลยผมวิ่งออกนอกห้องมันก็วิ่งไปไหนไม่รู้นะครับจังหวะผมจะผมก็ไม่เป็นไรออกยังไงก็ต้องออกไปอ่ะผมก็เลยออกจากประตูห้องหันหลังไปเราจะปิดสวิตช์ไฟก็หันเห็นทั้งจอร์ดทั้งเรือจอร์ดเลยนะพี่ทั้งคู่เลยนะพี่ครับยืนเหมือนเขาคุยกันนะแต่สีหน้าที่เขาคุยกันนะอันนี้คือห้องผมนะพี่แต่สีหน้าที่เขาคุยกันนะมันเป็นคือมันไม่มีเสียงในการคุยแต่สีหน้าก็คุยกันมันเหมือนกันทะเลาะครับผมก็หูมันชัดมันชัดแบบมันชัด 100% มันเฮดดีมันเฮดดีเลยพี่ผมก็ชะงักแล้วก็เหมือนก้าวออกมันถอยหลังไม่ได้พี่มันเดินไปไหนไม่ได้ก็ยืนอยู่อย่างนั้นมันก็มีจังหวะที่เขาก็ชากคอเสื้อกันครับมีจังหวะที่เหมือนจอร์ดเงื้อมือจะตบแต่ไม่ตบแล้วเมียจอร์ดผักภาพที่ผมเห็นเป็นอย่างนี้เลยคือหลังจากนั้นผมจำอะไรไม่ได้นะแต่มันเป็นภาพแบบคนทะเลาะกันแต่ไม่มีเสียงเป็นเสียงแบบไม่มีเสียงฮะแต่สีหน้าทั้งคู่อ่ะคือโกรธผมจ้องไปที่จอร์ดอย่างเดียวผมไม่ได้มองที่นีด้วยแต่ว่าเห็นทั้งคู่เลยนะแต่มองจอร์ดผมเห็นสีตาเห็นแววตาก็เหมือนคนปกติที่กำลังทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเห็นผมเห็นต้องมันอยู่นานจนเห็นเป็นเม็ดเหงื่ออีกเห็นเหงื่อตรงคือไม่ได้เป็นเม็ดแต่เป็นแบบซิกซิกอยู่ตรงเขาเรียกอะไรขมับนะฮะครับคืออยู่อย่างนั้นเป็นพักหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหและไม่ได้หายนะพี่จนผมรู้สึกแบบมันได้สติมันนี่มันนานจนเราได้สติอ่ะพี่ครับผมก็ถอยหลังเดินออกไปเดินลงมาเสร็จปุ๊บมันไม่จบพี่มันไม่จบพอเดินลงมาผมเดินลงมาดันบันไดปุ๊บทางที่ผมจะออกจากตัวบ้านเนี่ยขวามือเป็นห้องจอดพี่นึกออกไหมครับประตูเปิดอยู่เพราะไม่ได้มีใครปิดประตูตั้งแต่วันโต๊ะไปผมไม่ได้ยุ่งกับมันเลยไม่แตะไม่อะไรเลยแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เขามาซื้อของอาจจะเปิดดูอะไรก็ได้อะไรนี้ชั้นในนั้นมันก็ลกอะพี่พอเปิดมาประตูเปิดอยู่แง้มเป็นมันก็จะเป็นห้องมันมืดใช่ไหมครับครับผมได้ยินเสียงจังหวะผมใส่รองเท้าเนี่ยผมได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงซึ่งจำเดาได้ว่าเป็นน่าจะเป็นเสียงของน้องนีครับพูดมาเป็นภาษาลาวพูดมาเป็นภาษาลาวแต่เป็นเสียงแบบเบาๆนะฮะเสียงมาพูดเป็นภาษาลาวเลยแต่ผมถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันจับใจความได้ว่าเขาบอกตัวเองแล้วว่ายังไงเขาก็จะอยู่อยากให้เขาไปไหนครับผมมาหลังเลยผมมาหลังแต่เสียงมันยังแววตามผมจากที่ผมต้องเดินออกไปตรงนั้นเนี่ยไปถึงมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเนี่ยประมาณเกือบ20เมตรถึงประตูรั้วบ้านมอเตอร์ไซค์จะจอดอยู่ติดรั้วบ้านเลยเสียงก็จะแววมาในหูว่าเขาประมาณว่าบอกตัวเองแล้วว่ายังไงเขาก็จะอยู่แต่ถ้าจะไม่อยู่ถ้าจะไม่ให้เขาอยู่ถ้าจอดอยากตายก็จะตายด้วยกันสิ่งนี้เลยที่ผมได้ยินแล้วเสียงมันกังวานแบบเหมือนเรายิ่งเดินไปมันยิ่งดังอ่ะพี่คือจังหวะประตูรั้วมันเปิดผมต้องสไลด์ประตูใหญ่ๆหนาๆพี่ประตูมันสไลด์หนักคือมันโลกแล้วพี่ตอนนี้คือมันโลกแล้วผมต้องสไลด์ประตูก่อนมาคล้องมอเตอร์ไซค์สตาร์ทออกไปผมไม่มีแรงผมสไลด์ประตูอยู่ตัดเป็นนาทีพี่กว่าจะออกได้ขันมาเอามอเตอร์ไซค์ออกไม่มีแรงจะขับแต่เข็นออกไปเลยครับผมเข็นออกไปก่อนเลยผมไม่ขับผมกลัวคว่ำแล้วก็ไม่เปิดประตูด้วยพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปหาที่นอนคือวันนั้นผมก็แบบไข้ขึ้นตั้งแต่ตอนเวลาที่ผมเจอคือมันหัวค่ำนะพี่มันไม่ใช่มันไม่ได้ดึกนะเวลาหัวค่ำนะครับแล้วคืนนั้นผมก็แบบปรับตื่นฝันเห็นจอดมาอะไรแบบมันกลายเป็นเวียนเป็นวนไปหมดจนโอเคเช้ามาผมก็มาแต่เช้ามาเจอเจ้าของบ้านก็คืนบ้านผมก็หลังจากอันเนี้ยเรื่องเนี้ยก็จะเป็นในวันนั้นเนี่ยที่ผม
ก็โดนจับเข้าคุกเลยที่ต่อเนื่องมาครับผมหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอจอร์ดเลยโอ้ยเด้งเอ๋ยหัวฟังผมรู้จะหาคำอธิบายอะไรทั้งหมดกับสิ่งที่เด้งเล่ามาทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้นะครับอยากจะบอกนี่ว่าฟังว่าแค่วิญญาณขึ้นมานั่งค่อมร่างตัวเองเนี่ยผมใช้คำว่านี่คือสิ่งที่ผมฟังแล้วมันพีคแล้วมันน่ากลัวที่สุดแล้วนะเอาแค่ตรงนี้นะไม่นับตรงอื่นเลยนะผมเอาแค่ตรงที่ว่าวิญญาณขึ้นมาค่อมร่างตัวเองเนี่ยโอ้โหมันทำให้ผมแบบขนลุกสู้เลยนะครับคำถามอะผมต้องบอกงี้ว่าฟังเรื่องตั้งแต่เราฟังมาอาจจะยาวหน่อยว่าฟังแต่อยากจะบอกว่าตื่นเต้นทุกวินาทีผมลุ้นและหายใจฟืดฟาดหายใจด้วยความแรงมากนะแล้วก็ลุ้นในสิ่งที่แดงเล่าเลยนะผมอยากจะบอกว่าฟังเนี่ยว่าถ้าวันนี้อันนี้มันเหมือนจุดเริ่มต้นฮะอยากให้ย้อนกลับไปฟังพังขึ้นเรื่องเมื่อตอนที่พี่เด้งโทรมาเล่ากับพี่ป๋องหน่อยนะครับอยากให้คุณฟังอย่างนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะฟังเด้งเล่าวันนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับไปฟังวันที่เด้งโทรมาเล่ากับผมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เมื่อกี้น้องพังขึ้นหน้าจอครับนะฮะขึ้นหน้าจอไม่ใช่นี้ครับนะฮะที่ขึ้นหน้าจอเป็นรูปพี่ป๋องอะฮะนะครับเอาอันนั้นเนาะนะฮะนะครับวันนั้นที่เด้งเขาโทรมาเล่าว่าฟังเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยนะครับแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่มันเหมือนค้างกันอยู่นะครับวันที่เด้งโทรมาเล่าเนี่ยนะฮะก็คือวันที่เดี๋ยวดูก่อนนะฮะวันที่19สิงหาคมครับนะฮะวันนั้นเนี่ยเราใช้ชื่อเรื่องว่าตามมาจากคุกนะฮะตามมาจากคุกนะโดยเด้งนะฮะว่าฟังครับนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยเด้งเล่าพาร์ทนี้แต่ว่าไม่ได้เล่าพาร์ทของจอร์ดซึ่งมันคือพาร์ทก่อนหน้านะครับมันมีเหตุผลดีครับคืออย่างที่ผมบอกพี่ป๋องผมไม่อยากจะเผยถึงเลยด้วยความว่าผมยังติดค้างอะไรกับมันอยู่แบบเราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมมันฆ่าตัวตายเองหรือว่ามันฆ่าเมียก่อนแขวนเมียก่อนแล้วมาแขวนตัวเองหรือยังไงคือเราไม่รู้อ่ะคือเราไม่รู้เลยไม่อยากจะเล่าเลยเราไม่รู้จริงๆเด้งว่าฟังแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคนไหนอยากรู้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องที่เด้งเล่าเมื่อวันที่19สิงหาคมฮะเรื่องตามมาจากคุกแล้วคุณอันนี้คือพาร์ทหลังฮะแต่ว่าอันนี้วันนี้ที่เราคุยอันนี้คือบีกินนี่คือพาร์ทก่อนว่าฟังนะครับซึ่งผมจำได้ว่าวันนั้นที่คุยกันอะนะฮะเราคุยที่ว่าผมยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเด้งไม่ได้เล่าถึงสาเหตุของการเสียของจอร์ดกับนีที่ก็เป็นแฟนกันนะครับแต่วันที่ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูแล้วไม่ได้มีเขาลางเลยฮะจากที่เด้งเล่าเหมือนนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่แต่ปรากฏว่ามาพบอีกทีคือพบว่าจอร์ดกับนีซึ่งเป็นแฟนกันนะฮะเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายในห้องพักของเขาแล้วผมยังบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นเด้งนะผมคงแบบว่าสุดลงไปแล้วก็คงจะสลบหรือว่าคงจะน้ำลายฟุบคือผมตกใจผมช็อกอ่ะถ้าผมเปิดประตูไปแล้วเห็นร่างคนสองคนห้อยโทษนะห้อยต่องแต่งต่องแต่งอยู่งั้นน่ะผมก็คงจะกลัวกว่าที่ผมเห็นทุกอย่างนะพี่โหคืออันนั้นรู้สึกมันหนักมากอ่ะใช่แล้วตอนนั้นเรากดว่าเราคุยกันก็คือเราก็ไม่ได้คุยถึงสาเหตุเพราะผมก็สงสัยผมก็ตั้งคำถามทิ้งว่าเมื่อครั้งที่แล้วว่าเฮ้ยเด้งคืออะไรคือสาเหตุอ่ะที่ทำให้ทั้งสองคนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเขาลางเลยว่าเขาจะคิดสั้นนะครับเพราะว่าก็ยังดื่มยังกินก็ยังคุยกันอยู่สุขสนานตัวเด้งเองเล่าให้ฟังว่าไม่มีอะไรเลยพี่ป๋องก็นั่งกินนั่งคุยกันมีความสุขสวนเสฮากันอยู่เลยแต่สิ่งที่ตามมาจากนั้นคือการจบชีวิตของสองสามีภรรยาก็คือจอร์ดกับนีด้วยการผูกคอตายนะครับหลังจากเนี้ยมันก็เลยมีคำถามที่ผมถามตามมาหลังจากจบเรื่องว่าเฮ้ยเด้งพี่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจอร์ดกับนีแล้ววันนี้พี่ได้คำตอบแล้วว่าถ้าจากที่ฟังเด้งเล่าแสดงว่าจอร์ดอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคกับนีเข้าใจว่านีอาจจะมีเข้าใจนะเข้าใจว่านีอาจจะมีคนอื่นเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็เลยมันมีท็อปิกนิดนึงอันนี้เนี่ยพี่ป๋องคือถ้าวันนั้นเนี่ยผมไม่ตั้งใจจะเล่าเรื่องจอร์ดอยู่แล้วด้วยความรู้สึกของผมครับก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงแล้วไม่อยากจะคิดภาพคือมันหลอนมันหลอนผมอยู่หลายปีครับมันหลอนทั้งเรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่เราใช้ชีวิตที่นั่นด้วยกันไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเรามันหลอนทั้ง
การที่ผมไม่พบเจอเขาผมรู้สึกเขาไม่ได้มาหลอกผมแต่ผมมาให้ผมรู้แต่ผีไม่เคยบอกตรงๆพี่เป้าป่ะแต่ผมก็ยังตีความไม่ได้ครับมาจนอันท็อปิกเนี่ยมันคือว่าพอผมเก็บของเนี่ยผมก็เข้าไปในห้องเพื่อให้แคปเกมก่อนที่ผมจะออกมาในวันนั้นนะฮะผมเก็บก่อนที่ตำรวจจะมาจับผมเนี่ยบ่ายวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปเก็บของผมก็เข้าไปห้องจอร์ดก็เขาบอกว่าจอร์ดเราคุณจะกลับแล้วเนี่ยคุณจะกลับเย็นนี้เลยมึงไปกูน่าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมไปเห็นสมุดเล่มนึงเป็นเล่มแบบสมุดบัญชีทั่วไปครับเป็นแบบเป็นสมุดตีเส้นบรรทัดนะที่ปกมันเหลืองๆแล้วหน้าแล้วก็ปกสีน้ำเงินตัดอยู่เหลืองนะ ผมก็เลยเปิดดูพอเปิดดูเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเหมือนแบบเป็นสูตรอาหารของพี่จอร์ดเขาเขียนไว้เขาก็เป็นเชฟเป็นครอบครัวนะมันจะมีสูตรอาหารพอเปิดผมก็คิดไรเนี่ยเดี๋ยวเอากลับไปด้วยครับก็จะยัดจะระหว่างนั้นก็เปิดดูไปเรื่อยจนไปเห็นเป็นเมสเซจเป็นข้อความบันทึกของจอร์ดเขาเขียนบันทึกไว้เยอะเยอะเลยครับแต่ผมมาอ่านไม่ได้อ่านทันหมดหรอกตำรวจมาพอดีแต่ผมอ่านไปเบื้องต้นมันเริ่มมันเหมือนมีเรื่องราวเกี่ยวกับความที่เขารู้สึกที่เขามีแบบการใช้ชีวิตคู่ที่นั่นผมว่าเขาข้าวอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาเหมือนในนั้นมันตัดท้อมันพยายามคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วไปสะดุดอยู่อันหนึ่งเนี่ยคืออันท้ายผมเปิดผ่านนะพี่ผ่านแล้วอ่านผ่านเป็นอันท้ายมันไม่ได้บุกวันที่ฮะแต่มันเป็นอันท้ายก่อนหน้าสุดท้ายมันเขาที่ผมจำได้บอกว่าถ้าจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขก็เลือกที่จะตายแบบมีความสุขคืออันเนี้ยผมเลยแบบผมเลยคลิกเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของสาวนี้เนี่ยคุณพูดระบบคุณคือมันเป็นเรื่องแล้วผมแล้วน้ำตาผมไหลเลยนะครับแต่ว่าที่ที่เด้งบอกเลยว่าฟังว่าเอาความจริงอ่ะจะเด้งจะทั้งหมดเลยเราไม่รู้หรอกฮะว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราคงไม่โทษคนใดคนหนึ่งเนาะนะครับเราไม่รู้จริงๆฮะเพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างจอร์ดกับนีนะแต่ว่าบทสรุปของการเห็นก็คือเด้งเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เห็นทั้งคู่นั้นเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายใครจะผูกให้ใครจะทำกันยังไงหน้าหลังเราไม่รู้จริงๆนะครับแล้วเราคงไม่อยากรู้หรอกเพราะทั้งสองคนเสียไปแล้วนะครับใช่ผมไม่อยากรู้ผมรักทั้งคู่เลยครับไม่อยากรู้หรอกเราคงไม่ต้องการคำตอบหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ละถึงที่มาที่ไปส่วนมันจะเป็นเหตุผลทั้งหมดตามที่เราเห็นจากหลักฐานหรือว่าจากที่เราได้ยินมาหรือแล้วก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ไม่อยู่แล้วเราคงไม่มาหาใครว่าใครผิดหรือใครถูกหรอกเนาะนะครับแล้วเราก็ไม่อยากรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็อยากรู้อย่างเดียวว่าณวันนี้ตัวเด้งคิดว่านะเด้งนะคิดว่าจอร์ดยังคงอยู่ที่นู่นสปป.ลาวหรือว่าดวงวิญญาณเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วผมคิดว่าอยู่ที่นู่นเด้งคิดว่าเขายังคงอยู่ที่นู่นแล้วเขาอยู่กับวิญญาณของน้องนีหรือเปล่าผมเชื่อความเชื่อส่วนตัวหลังจากนั้นนะเชื่อว่ายังอยู่อยู่ด้วยกันคือเจ้าของบ้านนั้นตัวแน่ๆพี่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ที่นั่นใช่คงใช้ชีวิตแบบปกติอยู่อย่างนั้นเวียนๆอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาผมคิดว่าอย่างนั้นก็อยู่ที่แต่ผมไม่ได้คือในเรื่องที่เล่าเนี่ยผมไม่ได้เห็นภาพวนเวียนแบบอย่างคนอื่นเขาเล่าอาจจะแบบเห็นคนปลูกซ้ำๆคือมาปลูกคอซ้ำๆแต่ไม่เห็นแบบนั้นครับมันเป็นเหมือนดัดเป็นฉากๆขึ้นมาขึ้นมาเฉยๆในระหว่างที่อยู่ที่นั่นแสดงว่าเด้งยังมีความเชื่อว่าผ่านมา8ปีร่วม10ปีแล้วคิดว่าวิญญาณทั้งคู่ก็ยังอยู่ที่นั่นใช่เพราะผมถามกับโจ๊กไปหลังๆนี่แหละเราก็ติดต่อกันตลอดนะโจ๊กก็ทำงานเป็นพนักงานโรงแรมอยู่ที่นั่นเขาก็ไม่เจอแม่เขาก็ไม่เจอฝันก็ไม่ฝันไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ตามความเชื่อนะฮะผมเองก็พอมาอยู่ที่นี่ก็เคยเลยมีแต่นึกถึงในวันที่เขาตายผมจะไปทำบุญอะไรเงี้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมจะแบบไปทำบุญแค่นั้นกับวันเกิดเขาก็ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยครับซึ่งเลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นในความคิดของเด้งนะแล้วที่นั่นยังคงเป็นเรือนยังคงเป็นบ้านยังคงเป็นในที่เหมือนเมื่อเกือบร่วม10ปีหรือเปล่าฮะหรือว่าปัจจุบันนี้เขารีโนเวทเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปยังไงแล้วล่าสุดเหมือนเขาปิดโซนฝั่งอาหารนะบ้านเนี่ยสภาพบ้านน่ะคือเหมือนเดิมศพก็คือทรงโทมเหมือนเดิมนะพี่ก็ทรงแบบไม่ทาสีใหม่ก็ได้อะไรอ่ะ
อ้าวได้เด้งขอบคุณมากนะขอบคุณมากเด้งขอบคุณที่วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งนึงแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกในครั้งต่อไปในเด้งนะได้ครับพี่ได้เลยครับเด้งไงดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากเรื่องไปเรื่อยได้เลยแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็หายเร็วๆนะครับผมยินดีครับโอเคขอบพระคุณมากสวัสดีครับครับ